่ะจริงๆแล้วการรักษาแบบประคับประคองควรจะเริ่มตั้งแต่แรกๆที่คนไข้เขาเริ่มวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายโดยทำควบคู่กับการรักษาปกติซึ่งหมายถึงการดูแลที่ทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้คนไข้และครอบครัวเนี่ยเขาสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ก็คือช่วงเวลาช่วงท้ายของชีวิตยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัวเนี่ยยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นค่ะโรคที่โรงพยาบาลรับมาดูแลนะคะอันดับแรกเลยที่เราเจอก็คือโรคมะเร็งอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มโรคทางสมองค่ะโรคความเสื่อมอย่างเช่นโรคพาร์กินสันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตสโตรกเนาะหรือว่าเป็นโรคดีเมนเชียนะคะสมองเสื่อมกลุ่มนี้เราก็สามารถดูแลในช่วงท้ายของคนไข้ได้เหมือนกันค่ะบุคลากรในโรงพยาบาลนะคะแน่นอนย่อมมีแพทย์นะคะถัดมาก็คือกลุ่มพยาบาลพยาบาลเราก็มีการส่งไปเรียนต่อเฉพาะทางเรื่องการดูแลประคับประคองนะคะถัดมาก็คือเป็นกลุ่มสหสาขาวิชาชีพแล้วกันอย่างเช่นกลุ่มนักจิตบำบัดนักศิลปะบำบัดนักดนตรีบำบัดกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะมาทำให้ครอบครัวคนไข้กับคนไข้เองเนี่ยเขาสามารถมีเวลาดีๆร่วมกันเหมือนมาเหมือนเป็นอยู่โรงแรมที่เขาได้พักผ่อนนะคะขณะเดียวกันเนี่ยฟังก์ชันโรงพยาบาลเราอยู่ครบเป็นลักษณะของไบโอฟิลิกดีไซน์ให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะเห็นว่าทุกๆห้องเราเปิดมาจะเจอสีเขียวเสมอคอนเซปต์การดูแลแบบประคับประคองธุรกิจกำไรด้านยาเราอาจจะลดกว่าโรงพยาบาลทั่วๆไปเพราะเราไม่ได้ใช้ยาเยอะเท่ากับเขาแต่เราจะเสริมด้านอื่นก็คือสิ่งที่เราได้มากกว่าด้านอื่นก็คือการนอนที่ยาวนานมากขึ้นหรือว่าการดูแลด้านจิตใจซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลอื่นเขาไม่ได้เน้นแต่เราพยายามเสริมสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อเป็นกำไรให้กับโรงพยาบาลขณะเดียวกันการเติบโตอีกอันนึงของเราก็คือเป็นด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุการที่เรามาเป็นโรงพยาบาลที่ stand alone เพราะเราอยากให้คนมองเห็นเราง่ายๆเราจะได้ทำการตลาดได้ชัดเจนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นแผนกในโรงพยาบาลใหญ่ๆอันนึงที่รอคุณหมอเจ้าของไข้แต่ละท่านส่งต่อมาแต่เราอยากจะให้กลุ่มลูกค้าเราจริงๆก็คือคนไข้แบบประคับประคองเขามองเห็นเราได้ง่ายๆแล้วก็เลยออกมายืนข้างนอกเองเราเชื่อว่าการดูแลแบบประคับประคองมันดีสำหรับทุกๆคนเมื่อเวลาใดเวลาหนึ่งมาถึงเราเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทั้งคนไข้แล้วก็ครอบครัวเนี่ยดีที่สุดยาวนานที่สุดขณะเดียวกันทีมงานของหมอก็รับรู้ถึงสิ่งตรงนี้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่าสูงมากๆค่ะ